อันยองชิกิรินสวัสดีครับผมกับอาร์ตบารินาอาร์เตียนอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาทำ Q&A กันเองนะครับทุกคนซึ่ง Q&A EP นี้เนี่ยคำถามก็น้อยเหมือนเดิมนะจ๊ะถามมาน้อยเราก็จะตอบทุกคำถามนะฮะเพราะว่าถามมาน้อยนะครับทุกคนโอเคสำหรับใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะฮะถ้าไปถามใน EP อื่นเนี่ยเราก็จะไม่ตอบให้หรือถ้าตอบเนี่ยก็จะตอบเป็นคอมเมนต์นะครับทุกคนเดี๋ยวไปตอบให้ใน EP หน้าจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาจะได้แบบแป๊บเดียวจบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่ถึงแดเนียลว่ะนะถามว่าถ้าแดเนียลมามีที่ไทยพี่จะไปไหมฮะไม่ต้องท่าหรอกเพราะว่าแดเนียลมาแล้วจ้ะเร็วมากคือไม่ได้คิดว่าแบบจะเร็วขนาดนี้แบบเร็วเกินไปเร็วมากคิดว่าจะไปนะถ้ากดบัตรได้แต่ว่าเรื่องราคาบัตรว่าแบบจะไปกี่บาทจะไปบัตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไม่แน่ใจนะทุกคนยังไม่เห็นสิทธิ์ที่จะได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบเก็บไปเคคอนด้วยถ้าไลน์อัพเคคอนออกมาดีเราก็อาจจะไปเคคอนด้วยก็คือแดเนียลออกไปแน่นอนแต่ว่าจะราคาเท่าไหร่นั้นนะคือยังไม่รู้นะต่อไปถามมาจากพัทธราพนีนะฮะถามว่าแนะนำเพลงที่ฟังช่วงนี้หน่อยค่ะเพลงที่ฟังช่วงนี้นะคะที่ชอบฟังมากๆเลยก็คือเพลงฮอลลีวูดของ ABC นะไม่รู้ว่าทำไมถึงแบบกลับมาฟังแต่รู้สึกชอบนะทุกคนก็เลยกลับมาฟังต่อไปถามมาจากวานาวันแอนด์เคป๊อปนะฮะถามมาว่าถ้าวานาวันกลับมาเป็นวงเหมือนเดิมล่ะพี่จะเป็นยังไงประทับอกประทับใจก็ดีนะทุกคนก็คิดถึงวันวานนะมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะแบบการกลับมาอะไรอย่างนี้ก็อย่างแบบ IOI ก็มีแง้มมาแล้วว่าอาจจะมีกลับมาแต่อาจจะไม่ครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็ยังอย่างน้อยก็ซีซั่น1ก็แบบมีการแบบกลับมาหากันอะไรอย่างนี้นะสักวันนึงเขาอาจจะกลับมาเหมือนเดิมนะหมายถึงกลับมาแบบทำเป็นยูนิตสั้นๆทำเป็นช่วงเวลาสั้นๆอะไรอย่างนี้ก็ทำให้แบบแฟนๆมันดับเบิลก็จะแบบชื่นอกชื่นใจกันไปนะฮะต่อไปถามมาจากพันนวิทย์นะฮะถามมาว่าพี่คิดยังไงกับการประกาศผลรายการประยุ X ครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็น11คนที่ก็มีคุณภาพแล้วก็โอเคเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ดูแบบว่าแบบเฮ้ยคนนี้ขึ้นมาได้ไงเฮ้ยคนนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้นะว่าแบบ Mnet มันแบบมีการโกงกันเกิดขึ้นแต่แบบ11คนที่เขาติดอ่ะส่วนมากอ่ะก็เป็นคนที่กระแสดีแล้วก็มีค่อนข้างมีฐานแฟนคลับเยอะสำหรับเรานะเรารู้สึกอย่างนั้นนะทุกคนเรารู้สึกว่า11คนที่ติดอ่ะเฮ้ยมันก็เป็น11คนที่แบบชื่นชอบนะถึงแม้แบบเมย์เราจองโมไม่ติดอะไรเงี้ยแต่ว่า11คนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าสมควรติดอ่ะถูกแล้วอะไรทุกคนเนี่ยเราหาบัตรคอนบายนายอยู่เนี่ยหาไม่ได้สักทีเลยใครบอกว่าจะขายบัตรนะบายนายก็ฝากบอกด้วยนะทุกคนเรากำลังสั่งแท่งไฟแล้วก็แท่งไฟบายนายกำลังจะมานะทุกคนต้องมาแล้วแหละบายนายอะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามกันได้ใน EP นี้เท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะฮะดูวิดีโอทั้งค่าสองขั้นแล้วก็ต้องการไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาละอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายฉันรอบายนายอยู่ฉันจะไปคอนบายนาย